จะเป็นฉันก็รักทำไมจะร้องให้ได้ทำไมแล้วร้องเป็นเหรอไม่ร้องเขาจำเมลลี่ได้อ๋อเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวคุณจับใจเปิดกองวิก3มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะพวกเรานักแสดงจากละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอสวัสดีครับผมเจนจิรายุรับบทเป็นมานะครับค่ะโบเมดาค่ะรับบทเป็นตะวันค่ะสวัสดีครับไอพาเลครับรับบทเป็นชินครับผมก็เป็นรับบทเป็นมานะนะครับเป็นเด็กเชียงคานที่สูญเสียคุณพ่อคุณแม่ผมก็เลยได้ไปอยู่กับคุณยายแล้วก็คุณตะวันคนสวยคนนี้ครับคือชีวิตผมก็เป็นเด็กที่แบบธรรมดามากๆที่เป็นลูกล้อของนายหญิงของผมก็คือตะวันนั่นเองครับมานะครับผมค่ะสำหรับโบนะคะแล้วก็เป็นตะวันค่ะในเรื่องนี้ตะวันเนี่ยเป็นเด็กสาวช่างฝันค่ะแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะคือการเป็นนักข่าวแล้วก็เขาต้องการที่จะได้เจอความรักที่แท้จริงคือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบก็เลยทำให้เกิดเป็นเรื่องราวต่างๆในเรื่องโลกหมุนรอบเธอค่ะตะวันครับต่อไปผมครับไอ้นะครับผมรับบทเป็นชินนะครับและชินเนี่ยก็จะเป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันเหมือนกับมานะเลยครับผมแต่ว่าชินเนี่ยจะเป็นเด็กกำพร้าที่เป็นเด็กวัดด้วยก็คือเติบโตมาที่วัดอยู่ประมาณนึงจนได้มาเจอกับตะวันครับผมแล้วก็ได้มาอยู่ร่วมกับตะวันกับคุณยายด้วยเราเติบโตมาด้วยกันเรารักเขามากๆแล้วจนเหมือนทั้งชีวิตเรากลายเป็นว่าเราอยากจะทำทุกอย่างเพื่อเขาไปเลยครับโอ้ยผู้ชายที่แสนดีชินครับผมทุกคนน่ะใครแน่ฉันชื่อตะวันส่วนนี้ชื่อมานะฉันชินทั้ง3คนเลยนะดูแลกันและกันให้ดีตะวันก็สัญญานะว่าเรา3คนจะดูแลกันจนกว่าจะหมดลมหายใจสัญญานะสัญญาไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งกันทุกคนสักวันนึงนะตะวันจะเข้าไปนั่งตรงนั้นแล้วคนทั้งประเทศต้องรู้จักตะวันดิฉันตะวันฉายแสงครับฉันน่ะอยากเป็นนักมวยเราอยากเปิดร้านขายขนมเพราะยายบอกว่าเราทำขนมอร่อยวันนี้พรุ่งนี้เราก็จะสู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนี่ผู้หญิงที่ฉันรักการถูกสอยไม่ใช่ผู้ชายใส่เปย์ไงอากับชินเนี่ยควรจะรักตะวันแบบเพื่อนไม่ใช่เหรพี่แอนมาชวนแบบด้วยตัวเองเลยครับผมก็รู้สึกแบบอุ๊ยน่าสนใจแล้วหนึ่งเพราะว่าเป็นแบบเป็นพี่แอนกับพี่เอด้วยอะไรเงี้ยอีกปลอดนึงคือเขาบอกตอนแรกครับผมว่าจะเป็นคุณโบมินดาคุณเจมจิไอ้ปลอดสุดท้ายเลยที่แบบรู้สึกว่าได้แน่นแบบใช่เลยก็คือตอนให้เราได้เห็นบทครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่แบบกล้าที่จะทำกล้าที่จะลองแบบอะไรใหม่ๆไปเลยอะไรเงี้ยกับความเป็นละครแล้วก็แบบมีท็อปปิกยิ่งตอนเด็กๆอะครับสองแง่สองง่ามีความแบบสามารถแบบไปทางทะลึ่งตึงตังได้หรือว่าจะไปทางดาร์กมากๆก็ได้แบบตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ท้าทายครับผมใช่ท่านละค่ะพี่แอนอะพี่แอนเป็นคนโทรมา บอกว่าโบช่วงนี้โบว่างไหมพี่อยากให้น้องสาวมาแบบเล่นด้วยกันเล่นทำงานด้วยกันได้ไหมเราจะไปตอบว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ไหมเหรอเราไม่มีติดต่อไม่ได้นะพี่แอนโทรมาได้ออดได้ค่ะพี่ได้ออดตอนแรกผมก็ไม่ได้ตอบเลยนะไม่ตอบเลยว่าพี่แอนตอบได้ได้ค่ะก็ไม่รู้ด้วยว่าเล่นกับใครตอนนั้นเลยถ้ารู้ว่าเล่นกับสองคนนี้ก็ไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้วตกลงทันทีเลยเกือบไปท้าทายมากๆหลายๆอย่างเรื่องนี้อ่านบทในช่วงแรกๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องที่แบบสนุกมากคุณอ่านบทก่อนแล้วค่อยรับหรอจริงหรอนี่แบบไม่ได้อ่านก็แบบว่าขอแบบขอดูเรื่องย่อขอดูบทอะไรเงี้ยครับแต่ปัญหาคือมันมาแค่ประมาณ5ตอนแรก ไม่รู้ว่าอนาคตต้องทำอะไรใช่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจนะครับณที่นี้เลยนะ5ตอนแรกเนี่ยมันดูสนุกสนานมันดูฉีกมันดูแหวกแนวมันดูแบบใหม่มันดูน่ารักแล้วหลังจากนั้นนะครับคือยับทั้งเรื่องเลยยับทั้งเรื่องเลยนะยับที่พูดถึงเนี่ยคือบทบาทที่ผมได้รับนะครับมันเป็นบทบาทที่
โอเคถ้าเกิดจะถามว่าพลิกบทบาทไหมนุ้ยนะคือไม่ต้องพูดถึงอะไรประมาณนั้นเลยครับเพราะว่าคือมันเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้แน่นอนผมบอกตรงนี้โอ้มันเกินมันบียอนไปก่อนสิ่งนั้นมากครับผมเพราะมานะคือแสนดีที่แสนดีที่สาหัสมากๆครับไม่ใช่แค่บียอนเขานะนี่ก็บียอนบียอนสุดๆฮะมากมากแบบทุกคนบียอนมากๆนี่บียอนทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในละครอันนี้ก็โหในละครก็ยับเยินสุดๆพี่เอพี่แอนเขาอยากให้ผมได้แบบได้ลองดูผมก็ลุยเลยฮะลุยเลยมันเป็นละครที่เราต้องค่อยๆเติบโตไปกับในตัวละครแล้วคือพวกเรา3คนกับทุกๆคนทีมงานตั้งใจมากที่จะทำให้ในทุกช่วงมันมีความน่ารักของความสัมพันธ์เนี้ยแต่สิ่งที่เส้นทางที่คุณจะค่อยๆแยกกันไปเดินนะเรื่องนั้นนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับคือผมสามารถทำงานสุจริตแบบไปชงกาแฟไปแบบทำเบเกอรี่ขายเป็นแบบดูเป็นโอปป้าซีรีส์เกาหลีจนแบบสามารถไปทำงานกลางคืนได้เลยแต่ละช่วงวัยมันจะมีแบบจุดเทิร์นค่อยๆเทิร์นของแต่ละคนแล้วจุดเปลี่ยนของชีวิตก็ไม่เท่ากันการตัดสินใจตามทางแยกต่างๆของแต่ละตัวละครที่จะนำพาไปเจอซิทูเอชั่นที่มันหนักหนามากเพื่อเป้าหมายของแต่ละคนเป้าหมายของผมก็เพื่อตะวันตะวันก็เพื่อความฝันและชินก็เพื่อตะวันเช่นกันจุดเปลี่ยนที่หนักที่สุดคือตะวันมีความฝันความฝันของตะวันเลยทำให้เป็นภาระของสองคนนี้นะคะที่เขาจะต้องหาเงินคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโดนบูลลี่หรือว่าไม่มีต้นทุนในการจะไปทำใดๆที่อยากจะทำอะไรเงี้ยเขาเลยต้องมาซัพพอร์ตเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องเล่าของคน3คนที่เติบโตไปด้วยกันนะคะมันมีความสัมพันธ์แล้วก็ในแต่ละช่วงวัยของคน3คนเนี้ยมันมีเรื่องเล่าของแต่ละคนมีปัญหามีอุปสรรคมีความรักมีความผิดหวังกว่าที่จะผ่านไปในแต่ละช่วงตัวละครแต่ละตัวที่เข้ามาในแต่ละช่วงวัยของเขามันมีผลกับการเติบโตของคน3คนเนี้ยหลายๆเรื่องที่ทำมาที่เคยที่กำกับมาส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นลายของความรักคือเลิฟสตอรี่แต่เรื่องนี้เรียกว่ามันรวมความเป็นมวลของชีวิตเรียกคิดว่าสไตล์เรื่องนี้ให้กับคำว่า coming of age คือเรื่องการก้าวข้ามผ่านวัยโดยเอาตัวละคร3ตัวนี้เป็นคนนำเรื่องไปวัยเสื้อผ้าหน้าผมก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าการเติบโตแล้วไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก็เริ่มเปลี่ยนเพราะว่าความต้องการและความชัดเจนของแต่ละคนก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่อยากให้เห็นผมของพวกเราตอนเด็กๆกันมากเลยพี่ดูติดใจนะคะดีมากโหตาแข็งตาแข็งเลยนะไม่นี่เขาตัดสินใจตัดผมสั้นในเรื่องเลยนะแบบไถหัวเป็นนักเรียนเลยจริงป่ะหนูก็ตัดผมฉับเป็นแบบหน้าม้าผมบ๊อบเลยหินไปเลยพี่ก็ไถเกียนเลยตอนไหนนะคุณเข็มมาตอนประถมอ่ะเอาประถมไงมันจำไม่ได้ว่าตัดเลย อย่าไปบอกว่าเราใส่วิกดิเป็นวัยที่เล่นง่ายครับแต่เหนื่อยชิบเป่งเลยเหนื่อยชิบเป่งเลยหมดแรงเลยวันนี้อันนี้ย้อนกลับไปสักอายุ15ครับอายุ10บอกเขาไปว่ามันกี่ปีที่แล้วประมาณ20กว่าปีของพี่เจมส์ตอนนี้อายุ22 15ปีก็ห่าง7ปีที่แล้วอยู่แล้วหน้าพวกเรายังไม่โตกันเลยสมองด้วยใช่ครับได้ใส่ชุดนักเรียนเลยเป็นแบบตัดใหม่ให้มันใหญ่กว่าเด็กๆทั่วไปคือความตลกที่นอกจากแบบว่าชุดการแต่งกายทรงผมแบบหน้าตาของเราเนี่ยมันคือซิทูเอชั่นที่เราไปเจอตอนเด็กๆมันก็ทำให้หวนถึงแบบนึกถึงวัยเด็กที่เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตอะไรเงี้ยอาทิเช่นดูหนังสือโป๊ะแม่งในชีวิตอะไรเงี้ยคือมันแบบคือมันเป็นความน่ารักที่ความสัมพันธ์ที่มันจะค่อยๆเจอแล้วก็ค่อยๆโตไปด้วยกันมันเป็นความสัมพันธ์ของแบบมีผู้ชายที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันเลยมีความแบบน่ารักตรงเรื่องเพศอะไรบางอย่างพอแบบเด็กที่มันกำลังแบบอยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยก็เอาง่ายๆคือ3คนเนี้ยมาช่วยตะวันเรื่องการมีประจำเดือนครั้งแรกไถถูกท่านะตะวันนี่มันละครอะไรครับเนี่ยความน่ารักแต่มันก็คือ coming of age นะครับมันคือการเติบโตไปพร้อมๆกับพวกเราคือบอกเลยว่ามันมีแต่ความสนุกครับเพราะว่าอยู่นอกกองมันก็สนุกมากๆพออยู่ในซีนมันก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่สนุกสุดๆไปเลยสนุกจนไม่มีใครจะหยุดได้ใช่ไม่รู้จะคัดยังไงเลยใช่ครับเนี่ยตอนนี้อะไร
เสียงแน่ๆเลยนะเสียงแน่เลยเดี๋ยวเลยนะกูเปลี่ยนหมดเลยโอ้ยตะวันโดนแล้วตะวันไม่ใช่ตะวันกูนี่แหละอุ้ยผมพี่เกมได้สกิลใหม่ด้วยสกิลพุ่งเหลา driving diving diving driving พวกผมนี่เพื่อละครเรื่องนี้ที่ผมแบบนั่งดูนั่งเสิร์ชหาข้อมูลว่ามันต้องแบบการพุ่งแบบทฤษฎีของมันอะว่าแบบพุ่งเหลามันต้องทำยังไงอะไรคือมันยังมีซีนหนึ่งที่ผมต้องโดดน้ำพร้อมกับพี่ไอแล้วก็ลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงกันว่าเฮ้ยมันเป็นซีนที่เท่มากเลยนะแล้วมันเป็นช่วงวัยเด็กนะคือคุณไม่ได้จริงจังขนาดหรอกมันเป็นช่วงในวัยเด็กที่แบบโอเคซีนจริงจังต้องได้ว่าทำยังไงดีเราก็เลยไปเปิดยูทูบดูว่าวิธีการกระโดดน้ำเพื่อให้มันพุ่งแบบเท่ๆคือไม่งั้นเราจะแบบว่าเราเอาขาลงเอาตัวลงแปะอะไรเงี้ยไม่ได้เท่มากเลยต้องแบบเราอิจฉาเขาสองคนได้ทำเราเลยลองบ้างได้ทำไงเป็นไงกระตู้นค่ะเราจะตัดรอบกว่าจะเข้าบทได้บางทีเขาก็ซนกันจนแบบว่าโอ๊ยพอก่อนแต่พึ่งซนได้ไหมแต่ว่าพอเขาสนุกเขาซนเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ทำให้เรื่องราวเราเขาเรียกว่าพลังมันมีตลอดเวลาและความเชื่องด้วยความที่เขาตัวตึงเขาสนุกกันเนี้ยมันทำให้เขาสามคนเชื่อมโยงกันแล้วเราเวลาเราทำงานเราเลยรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเขาเข้าใจกันเขาแคร์กันมันเป็นพื้นฐานของการแสดงเลยว่าการที่คนเราจะต้องเล่นละครด้วยกันให้เป็นเพื่อนรักกันจะให้รักกันคู่พระคู่นางเคมี3คนนี้เขามีความที่เขาเรียกว่าออนซอมคือไปด้วยกันเราทำงานไปด้วยกันฉันแคร์เธอแคร์ฉันดูแลกันไป3คนความสดใสมันเกิดเพราะว่าเขา3คนเลยสวัสดีค่ะพวกเราสวัสดีครับพวกเรานะวันชินเย้วันนี้พวกเราอยู่ที่เชียงคานเชียงคานบรรยากาศสวยมากครับกินอย่างเดียวเลยครับส่วนใหญ่จะออกไปแนวเล่นฮะใช่คือพอแหลมอร่อยมากโอเคพอเราอยู่ในซีนชีวิตที่แบบคิดเครียดหรือว่าในเมืองอะไรเงี้ยเราก็เล่นแล้วใช่ไหมใช่พอไปต่างจังหวัดก็คือเล่นไม่หยุดตั้งแต่ตื่นมาแล้วประเด็นคือต่างจังหวัดมันมีพี่เกดด้วยไงเป็นแบบเป็นอีกตัวเสริมที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเป็นคนคุมจังหวะเทมโปทำให้ไวฟ์มันค่อยๆเร่งขึ้นเร็วๆเผาหัวเร็วมาเผาหัวทำกิจกรรมทุกอย่างให้มันแบบอย่างฟูถ้าเกิดไอ้คำถามที่บอกว่าอะไรยากที่สุดในการมาเล่นเรื่องเนี้ยถ้าเกิดตอบแบบความจริง 100% น่ะคือมันไม่ใช่การเล่นอยู่ในซีนนะมันคือการแบบการดีลกับพวกคุณเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยฮะในการที่แบบเราต้องเก็บ energy เพื่อเอาไปเล่นในซีนและเก็บ energy เพื่อมาสู้กับคนประเภทนี้สู้กับคนประเภทนี้โอ้โหคนประเภทนี้เลยเหรอไอพวกคุณทั้งคู่ฮะพวกคุณทั้งคู่ฮะไม่ใช่ผมฮะคุณก็ร้องเพลงทั้งวันเหมือนกันใครคนไหนเนี่ยยังไงขอโทษครับคือมันเป็นเคมีที่แปลกมากโอเคพอเราอยู่กันได้กัน3คนเนี่ยโอ้ห้องเงียบเลยอ่ะอย่าเงียบดิไม่เอาจริงๆเรื่องนี้โลกหมุนรอบเธอและโลกเหวี่ยงพวกเราให้มาเจอกันซึ่งเราเป็นคนประเภทเดียวกันค่ะหุ้ยไม่ใช่โอ้เลยกล้าเสียงสูงมากเลยเลยไม่ยอมรับเลยไม่ใช่เป็นคนไม่ปกติดีครับชอบใช่เป็นคนปกติก็ดูเฉยๆดูธรรมดาดูแบบไม่เอนจอยเลยใช่พอไม่ปกติเสร็จปุ๊บก็เลยสนุกไปเลยผมรู้สึกว่าแบบการกลายไปกองแล้วมันรู้สึกว่าจากที่ปกติเราดูเป็นคนเหมือนแบบล้นๆไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่เวลาอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยไปพอไปอยู่กองแล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนปกติขึ้นมารู้สึกว่าดีเหมือนกันเลยไงแต่ว่าทำได้แค่นั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็เกสหลบอย่าเข้ากล้องเลยทำได้แต่นั่งเฉยข้างหลังแล้วก็รอทุกคนแบบพักแล้วมาเจอกันข้างหลังเลยเอาไม่ลงด้วยกันเลยขอเธอคนเดียวที่เป็นเหมือนกำลังใจเป็นความรักเป็นความห่วงใยที่มากกว่าใครที่เคยเจอตะวันเนี่ยเป็นตัวละครที่ยากมากนะครับทุกคน
เพราะว่าชื่อละครแล้วว่าโลกหมุนรอบเธอนั่นหมายความว่าเขาจะเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างเฮ้ยชีวิตหนูซีเรียสนะแล้วมานะกับชินล่ะครับที่คุณแบบเติบโตมากันตั้งแต่เด็กแล้วก็ช่วยกันพาคุณมาส่งถึงขนาดนี้คือคุณไม่ได้คิดถึงแบบหัวอกหัวใจเขาเลยต้องฟังก่อนว่าเขาใกล้ชิดมากๆจนตะวันไม่รู้ว่าความรักที่เกิดขึ้นความรู้สึกนี้มันคือความรักแบบใดผมไม่อยากจะเชื่อคือสนิทกันขนาดนี้คุณไม่คิดเลย คุณไม่คิดได้ยังไง พี่ขอโทษพี่อาจจะร้อนแรงกว่าในบางช่วง ไม่ได้ขิงนะอันนี้ไม่ได้ขิงแค่เล่าให้ฟังพี่ว่าน้องโดนเกลียดแน่เลย เอ๋รู้สึกว่าเธอโดนแน่ แม่จะหนักกว่าหนูด้วย ไม่รอดค่ะแม่ก็ไม่รอดเหมือนกัน